จากแก้วน้ำแล้วก็ยังปลูกได้จากกระถางดอกไม้ค่ะครับนอกจากกระถางปลูกดอกไม้แล้วก็ยังปลูกได้ในจากอันนี้คือถาดขนมจีนเนาะการปลูกผักบุ้งในกองฟอมแล้วครับเฮาสามารถปลูกได้หลายแบบอย่างที่บอกเด้อครับบ่ว่าจะเป็นปลูกในถาดเพาะนะครับอันนี้ก็เฮาเฮ็ดคลิปให้แล้ววิธีการปลูกในถาดเพาะแล้วก็การปลูกในแก้วน้ำนะครับแก้วน้ำที่เฮากินทิมแล้วนะครับแล้วก็เหลือใส่นี่นะครับเฮาก็มาปลูกได้เห็นบ่ครับนี่ตัวนี้คือเฮาเฮ็ดจากแก้วแฮ่ครับนี่อันนี้คือแก้วน้ำแก้วน้ำแม่นก็จะเป็นจังซี่เนาะอันนี้เฮาเฮ็ดคลิปบอกไปแล้วคือกันนะครับวิธีการปลูกผักบุ้งนะครับจากแก้วน้ำที่เราที่เหลือใช้ที่เฮาสิเอาทิมมันแม่ครับนอกจากแก้วน้ำแล้วก็ยังปลูกได้อันนี้คือกระถางดอกไม้ค่ะครับกระถางที่เฮาแบบว่าเฮามาปลูกดอกไม้แล้วมันเหลือมันถิ่มอ่ะนะครับเอามาปลูกผักบุ้งค่ะปลูกแล้วมันบ่มีหยังปลูกเนาะมันเป็นกระถางหน่อยเฮาลองยกขึ้นมาถิ่มเอาหยังจังซี่นะคะจันอันนี้ได้จักมื้อแล้วครับที่ปลูกไว้ในกระถางอันนี้ได้23มื้อแล้วค่ะอุ๊ยเบิ่งเด้อครับง่ายครับนี่แล้วก็ต้นอวบใหญ่เดี๋ยวมันแก่บ่23มื้อนี่เด้อเบิ่งเด้อโอ้บ่แก่ค่ะงามเลยพอดีกำลังพอดีพัดด้วยครับ23มื้อนะครับแต่คันสิให้แซ่บอีหลีก็คือ15มื้ออย่างที่เฮาบอกนี่ค่ะประมาณพวกนี้พวกนี้จะยังน้อยอยู่อันนี้ก็อยู่ในถาดเพาะแม่นค่ะแต่ก็จะยังน้อยอยู่ไงอายุของผักมันน้อยกว่านะครับตัวนี้มันจะอันกว่าเพราะว่าอันนี้ถ้าก็ตัดทุกมื้อไงไล่มาเรื่อยๆครับนอกจากกระถางปลูกดอกไม้แล้วก็ยังปลูกได้ในจากอย่างครับไอ้กระจาดขปุ่นหรือขนมจีนเนาะค่ะที่บ้านเฮาก็เอิ้นขปุ่นเนาะครับอันนี้คือถาดขนมจีนเนาะครับนี่ค่ะกับขปุ่นที่เฮากินยาถิ่มเด้อพี่น้องแม่นค่ะที่เฮาซื้อมานะคะเห็นบ่โลนึงครึ่งโลอย่างประมาณนี้เนาะทํามากินแล้วมันก็จะเหลือเป็นจังซี่นะคะนี่เฮาก็เอามาปลูกได้นี่ค่ะอย่างงามเด้อค่ะเฮาสิพาจานนึงเฮาก็ตัดแค่อันนี้เดียวได้โอ้ได้กระถางนึงพอดีเนาะแม่นค่ะได้จานนึงพอดีกินอิ่ม2คนอันนี้นึงนะแม่นถ้าปลูกกินเองก็ตัดเนาะตัดกินค่ะตัดตัดกิน15มื้อนะครับเขาก็จะปรุงขึ้นมาใหม่นะครับพ่อให้เฮาได้กินอีกรอบนึงครับแต่ก็เจียดีก็จะที่บอกนะครับบ้านใหม่มีพี่น้องถามว่าบ่ใส่คุ้ยบ่พาวได้บ่ใส่ขี้ดินได้บ่ได้ค่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นหู้เนาะครับไอ้ดินมันจะหลุดลงไปเรื่อยๆนะมันจะมดแต่ตัวนี้มันบ่หลุดไงคะคุ้ยบ่พาวใส่เบิ่งแก่บ่อันนี้จังเหมือนครับบ่แก่ซ้ำกันค่ะซ้ำกันอยู่ที่ซ้ำอุ้ยยังอ่อนอยู่เด้อครับนี่บ่แก่ค่ะบ่แก่แต่มันเป็นต้นงามซื้อๆต้นมันอ้วกเสียดายพี่เด็ดถิ่มของเขาคือผักบุ้งนี่มันจริงๆแล้วมันบ่จําเป็นต้องมาอยู่ในโรงเรือนก็ได้นะครับเฮาอยู่ในชายคาบ้านได้ก็ได้เพราะว่าคันเฮาปลูกกินเองจังที่บอกเฮาใส่ในคุในกะละมังได้นี่เพราะว่าบ่ต้องเอามาไว้ในที่ที่มันมีแสงทั้งมื้อนะครับคันเอามาไว้ในที่ที่มันมีแสงทั้งมื้อเนี่ยครับมันเป็นคุเป็นกะละมังนะครับสังเกตว่าเวลาแดดออกอันนี้ตอนนี้แดดบ่ออกคันแดดออกมามันสิร้อนแห้งเด้อครับกะละมังน้ํามันสิร้อนเอามือจุ่มลงไปนี่รับรองว่าคือไฟลวกเลยแหละไอ้คือน้ำมันหวกลวกเลยแหละถึงน้ำบ่ฮ้อนแต่น้ำมันจะเป็นแบบเคยเห็นบ่ที่น้ำแบบว่ามันพุดนะแต่ว่าถึงว่าเฮาจับบางเทื่อมันบ่ฮ้อนได้แต่มันเป็นฟองอ่ะเหมือนน้ำมันเป็นฟองอ่ะอยู่ในหั่นน่ะมันสิเฮ็ดให้ผักของเขานะครับเจริญเติบโตได้บ่เต็มที่นะครับมีทรงที่บ่งามนะครับแล้วก็มีใบที่บ่สวยประมาณนั้นแหละครับพี่น้องก็ลองๆเอาไปประยุกต์เบิ่งเด้อครับเฮาลงคลิปไปให้หมดแล้ววิธีการปลูกเนาะโอเคต้องทุกอย่างครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมอีกคือเก่าครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ